Welcome to Buffalo Talk สาระง่ายๆควายไม่งง American versus British accents American หรืออังกฤษสำเนียงอันไหนดี What do you think? Where did this topic come from? It came from คุณแอมสุภนิดา She said สวัสดีค่ะรบกวนแก้ข้อสงสัยหน่อยค่ะคือว่าในปัจจุบันเนี้ยเรากำลังใช้ภาษาอังกฤษ UK หรือ US และควรจะต้องใช้แบบไหนกันแน่คะรบกวนด้วยนะคะ Thank you for your question So which is more widely used Widely used ก็คือใช้มากกว่าใช่ไหมสำเนียงไหนใช้มากกว่ากัน Let's start in general General ทั่วไป English is used byRoughly 840 million people. โอ้โหมันเยอะมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมีกี่คนนะ845ล้านคนไม่ได้พูด45ผมพูด40เอาเหรอเหี้ยผมโง่ครับขอโทษใช่ It is spoken natively by around 335 million people. เขาบอกว่าภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษา native นะครับแบบเจ้าของภาษาไงเท่าไหร่นะกี่คนในบนโลกเนี้ย335ล้านคนเยอะนะครับเฮ้ยแล้วถ้าพูดเป็นแบบภาษาที่2อ่ะ the second language second language 505 million people use it มันคือเท่าไหร่อ่ะผมพูดไม่ทันแล้วเนี่ย505ล้านคนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2โอ้ยอย่างนี้ภาษาอังกฤษก็สำคัญใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกคนก็ใช้กันใช่ไหมใช่แล้วคนไทยล่ะครับใช่เอ้ยแป๊บนึงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ดูก่อนนะ Let's look at an easy example first Thailand เพื่อเห็นภาพง่ายๆนะครับเรามาดูตัวอย่างในประเทศไทยกันก่อนดีกว่าเชิญนะครับโอเค firstThailand has many accents also. Yeah, ประเทศไทยก็มีหลายสำเนียงใช่ไหมล่ะครับ We have North. เหนืออีสานภาคตะวันออก the East, East the West, West ตะวันตก South เนี่ยภาคใต้ and Central แล้วก็ภาคกลางครับผม Now Central is what we can call the universal Thai. Universal ใช่ไหมเอ้ย universal เรานึกถึงจักรวาลใช่ไหมทำไมต้องเรียก universal ก็เป็นภาษาไทยที่ทั้งจักรวาลเขายอมรับครับใช่ก็ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11ช่อง99แล้วแต่มีช่องกี่ช่องนั่นแหละครับradio ใช่ละครถูกต้องแล้วก็เป็นแบบภาษาราชการด้วยใช่ไหม the government language yeah so this is the accent that everyone uses to communicate in Thai ใช่ครับ from that we can now compare with American and Britishaccent British เลยเหรอจริงมาเปรียบเทียบกันนะครับ2อย่างโอเค First we start off with American accent สำเนียง American Yes American accent is also known as General American English เวลาเราได้ยินนะครับ American accent เนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายถึงสำเนียง General American General ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วครับทั่วไปSo what is General American English? มันใช้ที่ไหนบ้างอ่ะ Well, the best example, CNN. รู้จักไหมไม่รู้จักหรอครับอ๋อเขาบอกว่าเขารู้จักอ๋อโอเคThis is the English that you would hear in radios. วิทยุก็เหมือนกันนะ TV shows. TV show ก็เหมือนกัน Yeah, movies. Yeah, ก็หนัง Yeah. ใช่ครับ But just like in Thailand, America also has many accents.ก็เหมือนกับประเทศไทยใช่ไหม America นี่ก็มี many accents ก็หลายสำเนียงเหมือนกัน Well, let's see, you have the southern accents Oh, the southern accent, right? เฮ้ยพ่อมึงมาจากไหนพ่อกูเหรอมาจาก Missouri ใช่ไหม Missouri เขาเรียกว่า Missouri นี่ accent ของเขาใช่ไหมก็ทนท้องถิ่นเขาเรียกอย่างนั้นแหละแต่พูดแล้วเวลาเขาพูดมันก็เหมือนแบบเขากำลังเคี้ยวแบบฟางอยู่อะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชาวนาส่วนใหญ่ก็จะพูดประมาณนี้ครับ Yeah, hey, how are you doing? เห็นไหมครับก็ไม่ใช่ general American for me my dad is from Texas พ่อมึงมาจาก Texas พ่อกูมาจาก Texas ก็เสียงมันจะออกเหมือนคาวบอยหน่อยยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ howdy howdy how y'all doing เขาจะใช้ y'all แปลว่า you all นะคุณทั้งหมดนะทั้งหลายพอแล้วสำเนียง American เอา British บ้างดีกว่า British English
ก็ British English ก็เหมือนกันนะครับ so okay for British English they speak in received pronunciation RP หรือ posh Englishแสดงว่าไอ้ received pronunciation หรือว่า posh เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นภาษาภาคกลางใช่ไหมของเขาใช่ it's like the high soul language for British people มันภาษาไฮโซของเขาใส่สูทผูกโบไทใส่หมวกแบบ British อย่างเงี้ยแล้วก็ like those kind of British people อ๋อแล้วมีตัวอย่างด้วยนี่ BBC อัตราช่องโชว์ให้ดูหน่อยดิฟังเขาพูด Now the former footballer David Beckham has confirmed that he will จบ but only like what 5% of British people use this accent. เฮ้ยนี่มันควายมากเลยนี่หว่ามันเป็นภาษาที่แบบคนฟังออกนะจริงๆแล้วอะแต่ 5% ของคนในคนอังกฤษเนี่ยหรือบริเตนเนี่ยพูดสำเนียงนี้ฉะนั้น 95% เขาทำไมครับก็ they're gonna speak their own local accents อ๋อ local accent แล้ว local แปลว่าท้องถิ่นครับเอาสำเนียงท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับการที่เราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับมันเป็นเรื่องปกติมาก it's normal จริงๆแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดตัวเองไม่ให้พัฒนาใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือ listen a lot ฟังบ่อยๆแล้วก็หัด imitate เรียนแบบพูดออกมา next part which English do I choose now จะเลือกอะไรจะเลือกอะไรดีจะเป็น British ดีหรือจะเป็น American ดี you have to ask yourself ต้องถามตัวเอง one which one is more useful for yourself อะไรที่แบบมัน useful มีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดเช่น who will you be communicating with more communicate ก็คือสื่อสารใช่ไหมสื่อสารกับใครมากกว่ากันนะ American หรือ British สองWhich one is easier for you to learn? บางคนนะครับก็ไม่ถนัดที่จะพูดสำเนียงอังกฤษครับเพราะว่าแบบเวลาเขาพูดเขาไม่เชื่ออ้าปากเท่าไหร่นะครับนั่นก็แบบอึดอัดนะฮะแล้วก็เสียงก็ตอกมอกๆเลยเวลาเขาพูดนะครับทำให้ผมปากคอแห้ง หรือ which one do you hear more often? ฟังประจำเอาสำเนียงไหนที่คุณน่ะได้ยินบ่อยที่สุด now.เริ่มมาโชว์ตัวอย่างนะครับ between American English, British English and Thai English ก็ให้เห็นแบบมันแตกต่างอย่างไรครับในแง่ของการออกเสียงใช่ไหม Yes Okay เรามาเริ่มกันเลย Okay number one so words that end in ile คำที่ลงท้ายด้วย ile Yes so okay American English Oh you'll say mobile ก็เหมือนมือถือใช่ไหมล่ะมือถือWhat do British people say? They say mobile How about Thai people? Mobile! Second one The letter A is pronounced differently in some words จริงเหรอตัวอักษร A เนี่ยมันออกเสียงไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ For some words Some แค่บางคำFor example In American English You say after แปลว่าหลังใช่ไหมไม่ใช่หลังนี่นะแบบภายหลังIn British English, we say after. แล้วก็ไทย after ใช่ไหมไม่มีตัว F after ไม่มีตัว L ใช่ after ครับ Number three, in American English, the letter R is stronger. ในสำเนียง American นะครับเสียง R จะ stronger มันจะแรงกว่า Yeah, but in British English, it's gonna be either silent.Or softer silent นะครับก็เงียบไปเลยสำเนียงอังกฤษก็ก็ช่างแม่งหรือคนนั้นออกเสียงนุ่มกว่าตัวอย่างครับครับ water ก็น้ำอันนี้แบบ American เลยโอเคก็ British English เขาพูดอย่างไรก็เขาพูดผมพยายามนะครับ water water How about Thai accent water เห็นไหมครับก็น่ารักเลย next the letter T in the middle of wordsis pronounced like a D in American English. อ๋อเหรอก็แสดงว่าถ้าเรามีคำศัพท์ที่มีตัว T นะครับอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นตัว D ใช่ไหมในสำเนียง American แต่ only when it's spoken fast เวลาที่แบบพูดเร็วๆเท่านั้นใช่ไหม But normally you speak fast anyway in English like you like me I พูดโคตรเร็วเวลาพูดภาษาอังกฤษอยู่ก็ต้อง slow down คนหนึ่งจะได้ฟังอยู่ทันนี่อยู่บนใช่ไหมใช่ป่วย for example butter ก็เหนื่อย
มันไม่ใช่ butter ล่ะก็ you can say butter but you know like I said T in other word becomes a letter D sound so you just say butter ถ้า British ล่ะ the T is sometimes silent in British words แต่สำเนียงคือในบางทีตัว T เนี่ยก็หายไปใช่ไหม yes but it depends on the accent also จริงถ้าเป็นสำเนียง recedpronunciation นะครับคือสำเนียงภาคกลางของเขาอ่ะก็จะมีตัว T อยู่เช่น butter ใช่ไหมใช่ครับ but you might also hear butter นี่สำเนียง T ก็หายหมดเลยมันแค่แบบ butter ใช่คือมันโคตรกลางเลยแม่งพูดไปแล้ว finally สุดท้าย we're just gonna give you a few words that are stressed differently in different accents ก็จะมีการ stress นะครับหรือการเน้นคำที่ไม่เหมือนกันนะครับ American เป็นแบบนี้ British ก็เป็นแบบนี้เองก็เป็นแบบนั้น let's start with adult ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ไหม I just use the American accent so it's adult เน้นคำว่า adult ใช่ไหมก็ adult adult British ล่ะถ้าพูด adult อ๋อมันแอใช่ไหมมัน adult librarykคืออะไรก่อนเปลี่ยน action library คืออะไรครับห้องสมุดครับห้องสมุดโอเค American English library British library จบ last word is pretty นะครับ ไม่ใช่ pretty แบบนั้นอ๋อเหรอไม่ใช่อ่ะ pretty เป็น adjective ก็แปลว่าน่ารักใช่ไหมใช่ครับโอเค so in American English you will say pretty prettyอ๋อสิ่งดอเด็กอีกแล้วก็ in British English what would you say pretty pretty in conclusion สรุปแล้วคำถามคืออะไรลืมแล้วยูพูดมากอะยูลืมเขาถามว่าปัจจุบันเนี้ยสำเนียงไหนอะที่แบบ ใช้มากที่สุดอ๋อ general American ใช่ครับ American ใช้มากที่สุดเอาง่ายๆดูแบบนี่เป็นประเทศอเมริกาโคตรใหญ่เลยไม่ใช่ประเทศ oh okay so you can see that you know America is a lot bigger so of course they have more influence around the world influence ก็คือมีอิทธิพลต่อโลกมากกว่านะครับ so the second part of the question was which one is better to use อันไหนดีกว่ากันระหว่างสำเนียงอังกฤษกับสำเนียง American so yeah it's up to you that's it for Buffalo Talk สาระง่ายๆควายไม่งงครับผม don't forget if you haven't already click hereTo subscribe. Also, don't forget to like our page and comment. Bye. See y'all later.